เฮ้ยทำงานทั้งคืนเลยทำคลิปนู่นนี่นั่นบาบาบาเฮ้ยมันเหนื่อยใจเฮ้ยเบื่อเลยเอาล่ะไปเดินเล่นสนามดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกลิ่นไม่มีเหม็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราก็ทำความสะอาดบ้านนี้ดีกว่าบ้านก็มีอะไรนอกจากเตียงแล้วก็โน้ตบุ๊กไปทำงานอัดคลิปให้คนดูแล้วก็คงไม่ใช่กลิ่นเนื้อมั้งเฮ้ยกลิ่นรองเท้าเนี่ยโอเคช่างเถอะเอาล่ะไปหายนุ๊บลุงสมิธดีกว่านะเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้เพื่อนเฮ้ยเป็นอย่างงี้เพื่อนเอ้าให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยนายรู้จักคดีฆาตกรรมหรือเพื่อนฮะคดีฆาตกรรมหมายความว่าไงเฮ้ยคดีฆาตกรรมมันโหดร้ายมากคืนนะเพื่อนนะก็รู้ไม่โหดร้ายอ่ะคดีฆาตกรรมแต่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะบ้านที่ถัดไปจากเนี้ยบ้านที่ถัดไปไม่เหรอพอดีว่าเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นนะเพื่อนฮะเกิดคดีฆาตกรรมเฮ้ยจะโอ้ใช่แล้วมันน่ากลัวมากนะเพื่อนนะลองไปดูสิเพื่อนใช่เราไปดูดิเพื่อนคนน่ากลัวเลยเราวันดังคุยเนี่ยคนน่ากลัวเพื่อนนะว่าอย่างนั้นเหรออุ้ยใส่ต้องระวังตัวเนี่ยใช่นะต้องระวังตัวมากเพื่อนนะอย่าออกไปตอนกลางคืนนะเพื่อนเดี๋ยวโดนฆาตกรตุ๋ยตุ๋ยเอ้ยโดนฆาตกรฆ่านะโอ้ชาร์ลเอาเขียวมากนะเพื่อนนะเอาล่ะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องบ้านลุงสมิธนี่โอเคอันนี้ไงบ้างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครไม่เกี่ยวข้องออกไปด้วยนะครับที่นี่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับออกไปก่อนนะครับทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับทุกคนครับโอ้อะไรเนี่ยโอ้คนเยอะเลยพี่อะไรพี่ครับมันเกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะมันอยู่ดีก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเหรอเฮ้ยนี่มันหลายศพเลยนะหลายศพแล้วไอฆาตกรนั่นน่ะฆาตกรนั่นมันหลายศพเลยโถ่เอ้ยดูได้นะมันเป็นใครฮะน้องใหญ่น้องใหญ่ถ่ายทำโหมีเลือดด้วยแสดงว่าต้องมีคนอยู่ในนี้เฮ้ยหนูนั่นน่ะครับผมครับอย่าสอนไปเขาเรื่องกลับบ้านไปครับผมครับอะไรเนี่ยจะแค่อารมณ์มิดเฮ้ยมันเกิดคดีฆาตกรรมด้วยนี่เนี่ยเฮ้ยแต่ก็ต้องระวังตัวเนี่ยว่าแต่ไอ้นุ๊บหาเลยนะไม่เห็นนุ๊บเลยเฮ้ยไปหาตรงนี้ได้วะเฮ้ยทำงานทำการอยู่ดีต้องมาอะไรโอ้ยลุงพี่นี่โอเคอันนี้แกซอกที่สตอยเอาละลุงสมิธครับลุงสมิธโอ้ว่ายังไงหลานช่วงนี้สบายดีไหมก็สบายครับผมพอดีผมมันเดินเล่นนะลุงทำงานหนักมากเลยนะเนี่ยโอ้เป็นไปไรนะไล่นูบอ่ะเอ้าไม่ใช่ว่านูบมาที่นี่เหรอไม่เห็นนูบเลยในช่วงนี้นะไม่เห็นเลยเหรอลุงลุงเคยได้ยินพวกคดีฆาตกรรมลุงโอ้คดีฆาตกรรมนะรู้สึกว่าช่วงนี้นะ 2-3 วันนะที่ว่ามีคดีฆาตกรรมนะอันตรายช่วงนี้นะใช่อันตรายมากๆลุงนั่นสินะแหมลุงก็เป็นห่วงความปลอดภัยของหลงหลาเหลือเกินนะเอ๊ะอย่างนั้นเหรอครับผมแต่ว่าลุงจะให้อุปกรณ์ไม่เตือนผมนะโอ้เปล่านะถ้าเราเจอฆาตกรเนี่ยเราก็ต้องใช้ปืนยิงมันเลยนะฮะปืนยิงเลยเหรอถ้าไม่ปืนครอบครองไม่น่าไม่ใช่ลุงนานนะถือว่าลุงให้เอาไว้ป้องกันตัวเองเข้าใจไหมโอเคเข้าใจครับผมเข้าใจครับในกล่องเลยโหนี่เป็นหัวเขาไปนะเอาปืนให้เนี่ยโอ้ยช็อตกันด้วยแจ่มจริงเลยโอ้โหยิงทีบ้านแตกแล้วเลยอันนั้นขอบคุณสำหรับความที่เป็นห่วงนะลุงนะโอ้มันเป็นไรนะหลานเอ้ยนะแต่ก็ไปหาทุกหน่วยนะไอ้นูบเหรอไอ้นูบเหรอผมจะต้องไปหานะครับผมลุงสมิธถ้าหาไม่เจอก็ควรมีโทรศัพท์ติดตัวไว้โทรหาตำรวจนะเพื่อว่าช่วยได้นะนายครับผมลุงขอมาครับลุงครับผมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมไอ้นี่เป็นห่วงนะที่ปืนช็อตกันเลยเนี่ยเอานะถือไม่เสียหายทีนี้ไปหายนุ๊กก่อนคดีฆาตกรรมเนี่ยอยู่มานานไม่เคยเจอเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแต่ก็นะอย่าให้เกิดขึ้นกับใครเลยว่าแต่บ้านในนุ๊กเนี่ยไหมเนี่ยบ้านนุ๊กเนี่ยไหนเอ่ยฮัลโหลไงโอ้ต้องเดินผ่านอีกเดินผ่านแล้วเลาะดีกว่าเฮ้ยไอ้นุ๊กอย่าให้รู้นะหายไปไหนนี่เหงาแทบแย่ไม่มีแกเลยจะเป็นเพื่อนโอ้โหประตูบ้านพังโอเคออกไปได้มั้งเนี่ยโอเคบ้านนี้วันนี้ไอ้นุ๊บเอาไอ้นุ๊บหายเฉยเลยอะไรนะสงสัยมันกลับไปบ้านคุณตามั้งเถอะเฮ้ยทำไงเนี่ยโอเคทีนี้ต้องทำงานถึงดึกเลยเอ้ยทำคลิปทำอะไรอีกเฮ้ยเอาละขอให้ไม่เกิดขึ้นกับใครกับเรานะไอ้หมีมิกกี้ก็ไม่สมควรโดนเฮ้ยกลับมาทำงานดีกว่า
จริงคืนเลยเนี่ยโอ้ยนั่นแต่คนตัดคลิปอีกลงคลิปให้เด็กๆดูอีกโอ้ยเกลียดจริงเลยอย่างน้อยก็มีโอกาสป้องกันตัวช็อตกันแล้วก็โทรศัพท์เดี๋ยวเผื่อต้องมีเหตุการณ์เอ้ยโอ้ยเอ้าทำงานอยู่ดีเฮ้ยทำไมไฟอยู่ดีก็ดับวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยใครอ่ะนั่นใครอ่ะเฮ้ยไฟเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนรู้สึกมีใครอยู่ข้างเลยเดี๋ยวนะอย่านะเฮ้ยมีจริงด้วยโอ้โหมาตั้งบล็อกดูเลยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมมาจ้องเราตั้งแต่ตอนทำงานเลยเฮ้ยเชี่ยเดี๋ยวไม่ตั้งสติโอเคตำรวจ191ไม่เนี่ยโอ้นี่เรามาจากตำรวจนะครับครับผมครับพอดีครับผมอ๋อสวยยามดึกครับไม่ทราบว่าคุณแจ้งมามีอะไรครับผมพอดีครับผมเห็นคุณใส่ฮู้ดแล้วแบบมันต้องมองผมตลอดเวลาครับผมใส่ฮู้ดแล้วจ้องตากันเลยพ่อหมวดครับเอาไว้ยังไงข้างหลังนี่ผมไม่เจออะไรครับงั้นเหรอโอ้เดี๋ยวนะข้างหลังเจอเหรอว่าครับตำรวจครับไม่เจออะไรเลยครับผมอ๋อเหรอโถเอ้ยโอ้ยอาจจะเป็นเด็กมือบอลมั้งครับผมคุณไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ว่าผมเห็นเต็มนะมันถือมีดนะอาจจะเป็นมีดของเล่นก็ได้นะแต่ว่าช่วงนี้คดีฆาตกรรมอ่ะคุณต้องอยู่แต่จะบ้านนะครับห้ามออกจากบ้านในขาดนะครับว่าแต่ทำไมกลิ่นบ้านคุณเหม็นจังเลยครับเนี่ยผมก็ทำความสะอาดนะครับผมกลิ่นรองเท้าก็ไม่ได้ใช่นะครับงั้นก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับผมในช่วงนี้ก็โควิดด้วยนะครับครับผมแต่ว่าช่วยเอาคนมาลาดตะเวนผมได้ไหมเราก็จะพยายามทำได้นะครับผมก็คุณก็ช่วยอยู่แต่บ้านนะครับครับผมครับถ้ามีอะไรจะผมโทรหาต่อนะครับครับขอบคุณที่โทรหาเรานะครับผมงั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับผมครับบอกว่าคืนนี้คงมีเนี่ยงั้นหลับก่อนดีกว่าเกิดเรื่องรู้มากมายเมื่อกี้เสียงอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันกลิ่นเลือดเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใครอะนั่นใครบอกมานะเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกลิ่นของท้ามันกลิ่นเดียวกันเลยอะใช่แน่ๆเลยเอาละอยู่ข้างนี้แน่เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีใครใต้บ้านเหรอเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างมันมืดเลยอ่ะโอ้ยมึงไม่เห็นโอ้ยนะฮึบโอ้ยเอ้ยเนี่ยไอ้เนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอันเนี่ยนะเอ้ยมันขอไฟนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้นุ๊บเดี๋ยวนะคุณไม่ได้เหรอสวัสดีเจ้าของบ้านแกเป็นฆาตกรเหรอใช่ฉันคือฆาตกรที่อยู่บ้านนี้แกต้องการอะไรอ่ะฉันก็แค่ต้องการอยู่อาศัยเงียบเงียบแต่แกดันหาตำรวจฉันต้องเดือดร้อนแค่ไหนแกรู้ไหมตำรวจยังไม่รู้นะแล้วแกต้องการอะไรฉันน่ะก็อย่างที่บอกไปฉันต้องการแค่อยู่อย่างเงียบๆแต่นายน่ะทำให้ฉันต้องฆ่านายเจ้าของบ้านโดนมัดถุยถุยไม่ต้องห่วงอีกเดี๋ยวแกก็ตายตามเพื่อนไปนะกูเจ้าของบ้านจริงนุ๊บไปเถอะก่อนแกต้องการอะไรต้องการฆ่านายยังไงล่ะโอ้ยเอ้ยนี่ต้องแกนี่อะไรกันนะนี่แน่ฮะหมอนนั่นน่ะชิ้นน้ำมือจะหายเลยเอาละแกอย่าเข้ามานะอย่านะอย่าเข้ามาใช่ไหมนี่เนี่ย
รีบไปกินอย่าจะออกจริงไอ้นุ๊บไปนุ๊บฉันโอเคดีจีนเดี๋ยวจีนกันนะนุ๊บมันเกิดขึ้นเนี่ยฉันโดนลักพาตัวมาแต่เพื่อนเมื่อหลายวันก่อนแล้วจะอยู่มันอยู่บ้านไหนก็ไม่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ดูเอ้ยมันจบพี่ชายจบไปนะพี่ชายจบแล้วโอเคถูกไหมโอเคพี่ชายจบแล้วนะเราจะเอาไงต่ออ่ะคงต้องปล่อยให้น้องนี่ไว้โถเอ้ยเจ้าขาตะกอนนี่แต่น้องนายก็จัดการได้นะเนี่ยนี่มันเลื่อนลึกลับเลยเว้ยเนี่ยทำไมดีมีขาตะกอนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเหมือนให้เนี่ยมันจะลึกลับขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนนะแต่เราต้องระวังตัวเรื่อยๆเพื่อนนะน่าเสียจะมีเรื่องอะไรพิสูจน์ต่อเนี่ยเอาละเราคงก็ต้องปิดผนึกห้องนี้ไว้นะเดี๋ยวต้องให้รู้ที่ขาว่าเราฆ่าขาตะกอนไปมันก็ไม่ผิดนะท่านในขาตะกอนไปเพื่อนนะก็จริงแต่ว่าเรารู้แค่2คนพอนะเออโอเคให้เอิร์ธทำเสร็จแล้วเอิร์ธอยู่ข้าแล้วเออจริงกันแน่เฮ้ยโอ้สวัสดีครับผมมีใครอยู่ไหมครับครับผมโอ้สวัสดีครับผมเมื่อกี้เมื่อคืนผมได้ยินเสียงแถวปืนทันนี้นะครับผมเออคุณพอจะเห็นไหมว่าใครมีปืนครับเออไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนะบ้านคุณสาขึ้นเหรอนะเออใช่ครับผมบ้านผมสาขึ้นแล้วฮะโอ้ถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวตำรวจขอไปก่อนนะครับผมครับผมขอบคุณนะที่ดูแลนะครับผมอ้อไม่เป็นไรครับครับผมขอบคุณครับตำรวจมาเพื่อนตำรวจมาเอาล่ะคงไม่มีเรื่องอะไรเรื่องรับไปสักพักแล้วกันนะน่าสินะมาก็บอกหนูเอาล่ะทำงานต่อเพื่อนจะได้มีเงินกินข้าวเออได้